เจริญธรรมพวกเราทุกคนวันนี้วันเสาร์ที่21 พฤษภาคม 2565แล้ว อีกวันเดียวเนาะงงหาเสียงได้อีกวันนี้เนาะจนถึง6 โมงเย็นใช่ไหมเลย6 โมงเย็นแล้วห้ามคงจะไม่ห้ามโพสต์เฟซบุ๊กมั้งคือเกี่ยวปกั้บาเยรื่องหาเสียงอะค่ะไม่ได้ป้ายนี่ก็ป้ายใหม่ก็ห้ามแล้วแต่ป้ายเก่าไม่ต้องเอาลงเนาะใช่แกค่ะป้ายเก่าป้ายใหม่ที่ติดไปแล้วใช่ไหมคะติดไปแล้แลว้วเกร็าจะมีประคกนาศเกเผ็บยแพร่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ใไชม่ต่้องลงค่ะแค่ถป้้าายใพหม่วกไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเอาเป็นที่รู้กันแม้แต่ทางบุญนิยมคงจะต้องงดเหมือนกัน6 โมงเย็นแล้วฟังธรรมดีกว่างด วันนี้เมื่อวานนี้พ่อครูก็เทศเรื่องมีคนถามเรื่องพระอรหันต์กับอัลไซเมอร์อีกโอ้โหคราวนี้พ่อครูก็ฟันธงเลยว่าพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ได้นะแต่ถ้าโดยตักวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีคนถามว่าถ้าพระอรหันต์เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์จะไปมีพฤติกรรมแบบไม่ดีอ่ะพฤติกรรมไปล้วงไปจับตัวผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยคืออย่างนี้ได้ไหมพ่อครูถ้าเป็นเอาเซเป็นอาหารเนี่ยก็จะไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอ่ะแม้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ตามอันนี้คิดโดยตรรกะเนาะตรรกะหมายถึงอัลไซเมอร์แต่คิดโดยถ้าไม่ได้คิดพ่อครูก็ตอบโดยปรมัตถ์โดยความเป็นจริงเลยว่าอรหันต์เนี่ยถ้าสติสัปปชัญญะสมบูรณ์โดยวิบากกรรมอจินไตยต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีร่างกายที่จะต้องไปมีสมองพิการอย่างนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโดยเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถ์นะไม่ได้ตอบคิดตรรกะอันนี้คนที่ถามไปเรื่อยๆก็ไม่จบก็เหมือนกับว่าที่สุดของความเป็นคนเนี่ยถ้าจะได้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานใช่ไหมเอาแล้วก็ถามต่ออีกว่าได้พระนิพพานแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมถ้าถามต่ออีกอ้าวก็คุณถ้ายังไม่มีสภาวะนั้นก็จะถามไปเรื่อยอ่ะโดยที่ไม่จบที่ตัวถ้าสภาวะนิพพานแล้วมันก็จบมันก็ไม่มีความทุกข์กับสิ่งนั้นอีกไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นอีกก็เป็นภาวะที่จบแล้วอ่ะไม่มีอะไรมาต่อได้อีกละ ตอนนี้คนไม่จแคบ่โสดาบันก็ไม่ทำแล้วไอ้แบบเนี้ยนี่นี่ว่าเป็นอรหันต์โอ้โหมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ๋ออันนี้พูดถึงว่าเราก็และเขาก็คิดอย่างนั้นไงว่าถ้าเป็นอรหันต์และเป็นอัลไซเมอร์ได้นะแต่ว่าพ่อครูเนี่ยตอบโดยเขาเรียกว่าอจินไตยคือสิ่งที่บางทีเราก็คนที่ยังไม่ถึงอ่ะไม่เป็นโพธิสัตว์ก็จะไม่รู้อรหันต์หลายๆแบบใช่ไหมถ้าเป็นโพธิสัตว์หมายถึงเรียนรู้ความเป็นอรหันต์หลายแบบละเรียนรู้คนได้เยอะกว่าอรหันต์ธรรมดาหรือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็อาจจะพอรู้บ้างรู้คนอื่นแต่โดยสภาวะจริงๆตัวเองยังไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ของตัวเองแล้วยังไปรู้ของคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าคำถามนี้จะไม่มีทางจบแม้กระทั่งในเฟซในไลน์อะไรเขาจะมาคอมเมนต์อะไรต่างๆถ้าหลับตาปฏิบัติกับลืมตาปฏิบัติอย่างเงี้ยเขาก็สามารถหาเหตุผลมาแย้งมาเถียงแล้วก็เน็ตไม่ดีอีกแล้วพูดอะรู้สึกเสียงอ๋อได้ยินค่ะได้ยินค่ะชัดเจนไม่เบาโอเคมาแล้วค่ะท่านแต่ว่ายังไม่ได้เปิดไมค์ประมาณสัก5 ทุ่มก็จะไปก็มาถามอีกว่าคือคำถามเนี่ยมันควรจะมีความจบเหมือนกันจริงๆถามนอกคืออาตมาพิจารณาดูแล้วว่าถ้าถามอย่างเงี้ยมันไปถามแบบเหมือนกับถามไปเรื่อยอ่ะถามไม่จบไม่หันมาดูสภาวะตัวเองไม่ดูอาการลิงค์ขั้นนิมิตของตัวเองก็จะถามว่าคนนี้เป็นอรหันต์หรือยังพ่อครูเป็นอรหันต์แล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพ่อครูก็อธิบายจรณวิชาให้ฟังละถ้าปฏิบัติตามนี้ได้เป็นแต่คนก็ถามอีกว่าเมื่อหลับตามันน่าจะเป็นได้นะอะไรเงี้ยบางคนน่ะอะไรเงี้ยคือเอาเออร์เรอร์บางทีเออร์เรอร์อย่างการที่คนเราตาบอดเงี้ยตาบอดเป็นพระอรหันต์ได้ไหมมาถามอีกมันก็จะมีเคสยกเว้น
หรือว่าเคสเกือบๆอย่างเช่นในพระสูตรในชาดกหรือในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าบอกว่ามีพระรูปหนึ่งที่ท่านตาบอดอะชื่ออะไรจักขุบาลพระจักขุบาลท่านเนี่ยตาบอดปุ๊บพร้อมกับบรรลุอรหันต์เลยอันเนี้ยแต่ไม่มีที่บอกว่าตาบอดหูหนวกหรือว่าไม่มีทวารแล้วก็สามารถที่จะนั่งโดยที่ไม่ต้องเห็นอะไรเนี่ยสามารถเป็นพระอรหันต์ละได้อย่างนั้นอะไม่มีแม้แต่พุทธเจ้านั่งหลับตาแล้วลืมตาตอนที่ท่านตรัสรู้ที่ท่านบอกว่าท่านระลึกความเป็นพุทธเจ้าได้ใต้ต้นโพก็ไม่มีใครเขียนไว้ใช่ไหมก็นั่งหลับตาแล้วลืมตาปฏิบัติแต่โดยองค์รวมของพระไตรปิฎกก็ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าไปนั่งหลับตาแล้วจะบรรลุอย่างเงี้ยแต่โดยองค์รวมของไตรปิฎกกับบอกตรงกันข้ามเลยว่าให้ลืมตาจักขุปัญญาคำว่าจักขุนี่คือมีตาใช่ไหมมีปัญญามีญาณมีวิชามีอาโลกอาโลกคือแสงสว่างต่างหากที่จะทำให้บรรลุธรรมด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4ก็ให้จารณะ15ก็ให้สังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัทัญญุตาถ้าการประมาณการกินการใช้ธรรมด้วยการนั่งหลับตามันก็ไม่ต้องมีข้อปฏิบัตินี้ใช่ไหมแต่ตรงกันข้ามกับมีสิ่งนี้เยอะเหมือนกันอันนี้อรหันต์เป็นอัลไซเมอร์ก็เหมือนกันมันก็คิดเอาได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันการคิดนอกตัวทั้งนั้นเลยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นอันนั้นก็มาจบที่ว่าตัวเองทำสภาวะของตัวเองให้ได้และบางทีก็จะไปเที่ยวถามคนอื่นมากนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยคนจะบอกว่าพ่อครูไม่ใช่อรหันต์ยังไงก็บอกได้แหละแต่พ่อครูมีความเป็นอรหันต์อยู่ในกระเป๋าละเหมือนกับท่านอธิบายว่ามีเงินล้านอยู่ในกระเป๋าตังค์เราล้วงจับกระเป๋าตังค์เราไปเราบอกเนี่ยเงินล้านยังอยู่ตบในกระเป๋ายังอยู่นะแล้วคนบอกว่าคุณไม่ใช่อรหันต์หรอกคุณเป็นอรหันต์ได้ยังไงเนี่ยดูที่รูปร่างหน้าตาอย่างนี้แต่เราก็หรือว่าคุณไม่มีเงินล้านหรอกในกระเป๋าคุณไม่มีหรอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเรามีเราก็จับอยู่เราก็เห็นอยู่อธิบายได้ว่าเงินล้านมันเป็นปึกๆนะเนี่ยปึกเท่านี้นะสมมตินะเป็นแบบยาวนะเขาบอกคุณไม่มีหรอกก็เพราะว่าเขาไม่มีลักษณะนั้นเหมือนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจแบบที่พ่อครูและไม่ได้ปฏิบัติด้วยนั้นจะบอกว่าบางคนเราบอกว่าพ่อครูเป็นอรหันต์อย่างนี้เขาก็จะไม่เชื่อเพราะไม่ได้ปฏิบัติแต่อย่างพวกเราเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อครูบอกเอาลืมตาเปิดเรื่องการกินการใช้ไม่ติดแล้วบางคนอย่างบางคนก็ไม่ติดทุเรียนแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยหน้านี้ทุเรียนมาอะไรเงี้ยหรือไอติมอย่างเงี้ยเขาบอกกินไอติมจะกินไปทำไมมันเย็นเย็นหวานหวานเย็นเย็นแค่นั้นอะไรเงี้ยมีกลิ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ติดละจะกินก็ได้ทุไอติมจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ติดจริงๆสภาวะจิตเขาอ่านจริงๆว่าเขาไม่มีอารมณ์อาการชอบหรือดูดหรือผลักอะไรกับไอติมเลยไม่ว่าไอติมจะเป็นยี่ห้อไหนมียี่ห้ออะไรนะไอติมวอลแต่ก่อนมาตอนเด็กก็จะกินไอติมที่เป็นถุงอ่ะเขาก็ใส่มาก็ไอติมโคนไอติมวอใช่ไหมไอติมโคนไม่รู้มีหลายอย่างแค่ได้ยินเสียงมาหน้าบ้านก็ตื่นละดู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 ไอติมมาละอ้าวอยากจะกินขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ปฏิธรรมมานานแล้วมันไม่ได้กินมานานแล้วหรือจะมีกินก็มีขึ้นศาลาบ้างเนาะเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องประกาศวันนี้มีไอติมหูผึ่งเลยอะไรเงี้ยเจ้าน้ำมนต์อ่ะเด็กที่อยู่บ้านลาดเขาบอกกับเขาบอกว่าหนูรู้สึกว่านี่หนูเป็นอรหันต์แล้วนะเขาตกใจเฮ้ยน้ำมนต์เป็นอรหันต์ยังไงบอกอ้าวนี่ไงเขาบอกประกาศมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหนูฟังแล้วไม่เห็นจะไปอยากกินเลยว่างั้นนะเขารู้จักตัวเองอ่ะอย่างเงี้ยอาการจิตก็อ่านเป็นฉะนั้นบางก็ทำเป็นเรื่องๆถ้าพิสูจน์ได้อ่ะจะบอกอรหันต์มีจริงตามที่พิสูจน์ซึ่งต้องพิสูจน์สตพตามนี้ทีละจุดทีละจุดดังนั้นเราพ่อครูมีความเป็นอรหันต์ตนโพธิสัตว์อยู่ในตัวใครจะบอกไม่ใช่ก็เขาปฏิบัติไม่ได้เขาบอกไม่ใช่แต่พ่อครูทำได้ลูกศิษย์ทำได้พวกเราทำได้บางเรื่องก็ตามอะไรเงี้ยแม้ไม่หมดก็พิสูจน์ได้แล้วจนกว่าจะพิสูจน์ไปจนหมดงั้นการถามนอกตัวจึงเป็นการถามที่บางทีก็เลยปัญหาถามเลยปัญหาไปแล้วนะเธอนิพพานมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
เมื่อวานก็ได้ประโยชน์มากเลยฟังพ่อครูเนี่ยโอ้โหจะได้มีเรื่องจบไม่งั้นในซูมหรือในการพูดคุยหรือในไลน์จะพูดกันไม่จบเพราะไม่เคยจบที่เข้าการหาปรมัตถ์ของตัวเองเอาเชิญเอาวาสนากราบมนัสการพ่อครูกราบมนัสการท่านแสนดินท่านดินไทยเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมอยากจะกราบขอให้ท่านแสนดินกับท่านดินไทยชี้แนะค่ะโยมมีกิเลสความกลัวมากๆอ่ะค่ะกลัวนู่นกลัวนี่แต่ก็พยายามล้างแบบท่านพระอาจารย์หมอเขียวบอกว่ากล้าที่จะไม่กลัวแต่โยมก็พยายามแล้วค่ะกลัวงูค่ะคือโยมกลัวงูมากๆเลยแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้โยมเข้าไปห้องเก็บเป็ดนะคะแล้วตอนนี้พี่สาบอกว่าให้ไปรดน้ำสองเวลาโยมก็ไปรดน้ำโยมก็กังวลนะว่าจะดูที่มุมก่อนว่ามันจะมีงูอะไรไหมก็มาดูไปแล้วพอไปเห็นอีกมุมนึงงูตัวเข้าแขนนะคะกำลังคาบอึ่งอยู่แล้วโยมพอเห็นอย่างนั้นน่ะโยมก็รีบออกมาไม่ปิดประตูค่ะแล้วก็มาบอกเพื่อนว่างูตัวเบลเลอร์เลยความกลัวแต่เราไม่ร้องนะคะไม่ร้องแล้วตอนนี้พอหันไปอีกทีเห็นอึ่งคานออกมาอึ่งคานออกมาจากปากเขาแสดงว่าเขาปล่อยอึ่งมาแล้วตอนนี้เพื่อนเขาก็บอกว่าแสดงว่าพี่ว่านอ่ะไปช่วยเขาไว้นั่นน่ะแต่เรากลัวมากเลยนะเราไม่กล้าไปรดน้ำแล้วโยมก็บอกเขาแบบนี้กลัวมากจริงๆค่ะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าโยมขาดสติแบบแต่ไม่ได้ร้องอะไรแต่ว่ามันกลัวมากอ่ะว่าจะล้างยังไงพยายามล้างแต่ว่ามันตกใจมันขาดสติอะค่ะแล้วก็มีกิเลสคือโดนกิเลสหลอกเรื่องความว่าเรากลัวมากแล้วก็เป็นเหนี่ยวนำเพื่อนด้วยค่ะว่ามีงูอะไรอย่างเงี้ยก็พูดให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเรากลัวมากมันตอนนี้ตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นแล้วตอนนี้ยิ่งเรากลัวมีป้าท่านนึงท่านชี้เนี่ยว่าอย่าไปกลัวมันเขาไม่ได้มาทำอะไรประมาณเนี้ยเราตัวใหญ่กว่าเขานะเขาไม่ได้ทำอะไรเราหรอกเราอยู่ในที่นี้อะไรประมาณเนี้ยกล้าอะไรแบบเนี้ยเหมือนพระอาจารย์บอกไงตอนนั้นหนูก็ทำได้นะคะเป็นบางครั้งที่พระอาจารย์บอกว่ากล้าที่จะไม่กลัวค่ะแต่ตอนนี้มันกลัวค่ะมันสติมันไม่ได้แล้วมันตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วตอนนี้ก็พยายามจะทำใจแบบนั้นพอมานอนตอนเช้าเข้าไปในห้องน้ำค่ะล้างโถช่วมแบบทำอะไรปัสสาวะไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หันมามองค่ะโผล่อยู่ในโถส้วมอะค่ะนกกิเลสหนูอะมันตอนนี้มันเอ้าทำไมมันอยู่ในโถส้วมอะก็มีความกลัวตอนนี้นึกถึงคำที่พระอาจารย์นะคะบอกว่ากล้าที่จะไม่กลัวเราต้องล้างตัวนี้อะค่ะก็เลยพยายามรวมจิตใจว่ากล้าที่จะไม่กลัวค่ะก็เลยพูดกับเขาอะค่ะว่าออกมานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็เลยจะทํายังไงก็บอกเพื่อนทําอะไรไม่ถูกใช่มั้ยคะก็บอกเพื่อนว่ามันอยู่ในโถส้วมเนี่ยหนูดีนะเค้าไม่ทําอะไรหนูอ่ะก็พยายามตั้งสติตอนแรกตั้งสติไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็เลยตั้งสติว่ากล้าที่จะไม่กลัวดูสิเรากลัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปหาไม้ยาวๆค่ะมาเขี่ยเขาออกมาแล้วเขาก็เลื้อยขึ้นตรงมุมข้างเสาอะค่ะขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอีกเพราะมันลื่นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าขอโทษขอโหสิกรรมนะถ้าเราทำอะไรกับเจ้าแล้วไม่ว่าตอนไหนก็แล้วแต่ค่ะอย่ามาทำร้ายกันนะต่างคนต่างอยู่ก็พูดกับเขาดีๆค่ะแล้วก็เขาตกลงมาอีกก็เอาไม้เขี่ยแล้วตอนนี้เหมือนเขาเหมือนชาตญาณเหมือนเราแหละเราเหมือนเขาจะมาทำร้ายเขาก็คงจะกลัวเหมือนเราเหมือนกันแหละก็เหมือนเอาหัวจะมาฉกเราอะค่ะเป็นลายเป็นการนะคะสีเขียวขาวอะค่ะเต็มตัวเลยอะค่ะตัวเท่านิ้วมืออะค่ะก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรหนูก็เลยเขี่ยมาก็กล้าที่จะไม่กลัวเขี่ยออกมาได้
เที่ยวออกมาได้ก็กลัวว่าเพื่อนๆจะโดนกัดหรือเปล่าเพราะเขามีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยโยนลงไปข้างล่างนะคะมันเป็นชั้น2นะคะก็มีความรู้สึกว่าโยมมีกลัวอีกว่าเราจะไปทำร้ายเขาให้บาดเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยกมือท่วมหัวว่าขอโทษขอโหสิกรรมนะคะก็เลยกล้าเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าเรากล้ากว่าทุกครั้งนะไม่งั้นเรากลัวไปแล้วแต่ก็กลัวว่าเขาจะบาดเจ็บจากได้คำที่แม่ค่ะโยมผิดหรือเปล่าทำดีแล้วนะกลัวว่าเขาจะบาดเจ็บมากกว่ากลัวว่าเขาจะมาฉกเรามาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความอะไรอ่ะไม่ใช่กลัวแบบอคติอ่ะนะหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกดีๆต่อเขาอ่ะไม่อยากให้เขาบาดเจ็บทำร้ายก็เหมือนกับศีลข้อที่หนึ่งอ่ะถ้าถือศีลข้อที่หนึ่งแล้วจิตก็เกิดเมตตาเกิดความปรารถนาเกิดความเอ็นดูเนี่ยต่อสัตว์ทั้งปวงหมายถึงงูตัวเนี้ย นะแล้วก็มันก็หายกลัวขึ้นไปเพราะว่าเราก็ไม่เป็นไรถึงแม้เขาจะมาทำร้ายมันก็ว่าใช้วิบากไปอ่ะนะจริงเขากลัวเรามากกว่ามั้งดูเอาตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออีกอะไรเงี้ยพิสูจน์ไปโยมก็ทำดีแล้วเนี่ยทำถูกแล้วอาตมาเห็นด้วยนะแต่ว่าบางทีมันเขากวาดลงไปบางทีเราไม่มีฝีมือเนาะแต่ยังบ้านลาดถ้างูตรงไหนนะประกาศเรียกอาหัวโตหน่อยอะไรเงี้ยอาหัวโตเป็นนักจับงูอยู่ที่บ้านลาดนอกจากมานวดพ่อครูแล้วก็ยังเป็นนักจับงูก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเป็นอะไรอ่ะเป็นท่อแล้วก็มีตัวคล้องอะไรเงี้ยอาตมาก็เคยพอเห็นอาหัวโตทำนะหรือใครคนไหนทำไม่รู้ใช้วิธีนี้เอาท่อ PVC แล้วก็เชือกร้อยลงแล้วก็ให้มันเป็นบ่วงอยู่ตรงปลายแล้วก็ดึงมันก็จะรัดงูแล้วก็ยกไปปล่อยอาตมาตอนนั้นอยู่ที่ลานนามั้งมันเด็กงูมันขึ้นบ้านเด็กอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็ไม่ยอมเลื้อยไปไหนเลยเด็กก็กลัวไล่ยังไงก็ไม่ไปเราก็เลยลองหาใช้วิธีนี้ไม่รู้ไปดูที่ไหนมาไปทำจับมันเนี่ยนะกว่ามันจะเข้าไปในรูก็เล็งอื้อแล้วก็จับมันแล้วก็เอาไปปล่อยใส่นิ้วกระสอบปุ๋ยแล้วก็ไปปล่อยก็เห็นกู้ภัยอะไรเขาทำอ่ะในน่ะคือเรามีวิธีดูแลจัดการเขาอ่ะให้เขาอยู่ในที่ชอบที่ชอบมันก็ถ้าเราจัดการได้เหมือนกับความมืดอ่ะถ้าเราเอาไฟฉายส่องแล้วเดินไปดูอ่ะมันก็จะหายกลัวเพราะเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นผีแบบนั้นงูเนี่ยเราก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำร้ายเราจริงๆถึงแม้เขาจะทำร้ายก็อาจจะมีวิบากทางตัวเราไปเหยียบเขาเพราะเราไปเหยียบเขาไม่ใช่ว่าเขามีอะไรอ่ะมุ่งจะมาทำร้ายเลยอะไรเงี้ยมันน้อยมากอย่างนั้นอ่ะนอกจากคนที่มีวิบากอาจจะเคยตีงูมันมาเยอะอะไรเงี้ยงูเลยแบบโอ้ยมาตั้งใจจะมาทำร้ายเลยส่วนใหญ่ไม่มีหรอกเราเองเนี่ยจะไปทำร้ายเขาต้องระวังให้ดีเขานี่ต้องระวังเราอันนั้นตรงไหนจะเห็นว่าสงสัยว่าจะมีก็เอ้าส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวเขาก็ไปละเหมือนกับไปในพุ่มไม้ไปอะไรใช่ไหมไม้ตีๆหน่อยเขาก็ไปแล้วในห้องน้ำก็เปิดไฟส่องดูสิมีงูไหมเนี่ยถ้าบ้านเรามันอาจจะแบบแหล่งงูเนาะใช่แต่โยมเจอตั้งสองตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยจ้ะตัวหนึ่งตัวใหญ่ต้องสูญเลยค่ะเมื่อวานเพื่อนก็เจอตอนแบบเขาจะเลื้อยมาที่ศาลาค่ะหน้าฝนด้วยแหละค่ะที่นี่ยุงแบบงูจะเยอะเขาบอกว่าช่วงหน้าฝนอะไรประมาณเขาก็จะเลื้อยมาเพี้ยนท่านค่ะตัวเล็กๆตัวน้อยค่ะเราเข้าใจธรรมชาติของมันเราก็จะไม่กลัวแต่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเราคนที่เขาเลี้ยงเสือเลี้ยงงูก็ตามเลี้ยงต่อวันก่อนเรามาเห็นคลิปเขาเลี้ยงตัวต่อเขาไม่กลัวต่อต่อยตายไงเขาไม่กลัวเพราะว่าเขารู้จักธรรมชาติมันแล้วเขาก็ใส่ชุดป้องกันอย่างดีแล้วเขาก็จับอะไรเงี้ยธรรมชาติของคนเนี่ยมันกลัวสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงอ่ะไม่รู้จะดูแลยังไงอะไรเงี้ยกลัวจะมาทำร้ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะดูแลจัดการยิ่งถ้าเรากลัวแล้วยังไม่เข้าไปยังไงเราต้องเจอสักวันห้องน้ำเนี่ยต้องเข้าใช่ไหมมันเป็นสิ่งจำเป็นเรากลัวงูอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวไปห้องน้ำตรงไหนมันก็จะกลัวงูอยู่นั่นแหละในห้องน้ำมันเป็นมโนมยอัตตาตัวนี้เพราะเราเห็นไอ้งูอยู่ในห้องน้ำตัวใหญ่ตอนแรกใช่ไหมพอเราออกมาเนี่ยยังติดตาเราเลย
ห้องน้ำที่เขาปลูกเพราะเห็ดอะค่ะเมื่อวานเนี้ยแต่อันนี้ห้องน้ำจริงๆเลยเมื่อเช้าแหละมันจะเรียกแม้ว่าเราไม่เห็นงูตัวนั้นละแต่งูตัวนั้นยังอยู่ในใจเรามันเนี่ยเขาเรียกมโนมยอัตตามโนหมายถึงเรามโนเองนั้นเราต้องรู้ว่าเอาสิ่งที่เรากลัวเนี่ยอยู่ที่อยู่ในใจเรามันเป็นเพียงสิ่งที่เราจำมันมาเท่านั้นแหละมันบันทึกไว้เราก็รู้ความจริงของธรรมชาติของการบันทึกสัญญาตรงนี้อ๋อเราต้องจำได้อยู่แล้วล่ะบางทีมันมีสัญญาขึ้นเราก็นี่คือสัญญานะอย่าไปกลัวเพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าลดอุปทานในสิ่งที่เป็นรู้เป็นสัญญานั้นอุปทานในสัญญานั้นรู้ความจริงอย่างนี้เวลามันขึ้นมาแล้วอ๋ออันนี้เป็นสัญญาอย่าไปปรุงต่อบางคนอ่ะพอกลัวงูมันเห็นในใจเราไม่ได้ไปตรงนั้นอ่ะแต่อยู่ก็นึกขึ้นมาอ้าวอะไรก็ปรุงต่อเดี๋ยวมันคงมีนะอย่างนั้นอย่างนี้ห้องน้ำตรงนี้ปรุงต่อเพิ่มสัญญาตัวนั้นก็ต่อเติมด้วยสังขารเข้าไปปรุงแต่งไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนั้นใช้กับหลายกรณีกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็เหมือนกันเช่นทุเรียนอะไรเงี้ยถ้าเราพูดถึงทุเรียนเราพูดถึงทุเรียนคนก็นึกภาพทุเรียนขึ้นมานี่คือมโนเป็นสัญญาขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเราปรุงต่ออะไรก็เป็นมโนมยอัตตาเข้าไปอีกมันก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วเราต้องรู้ตัวเองว่าเรามีอาการเหล่านี้นะอย่าไปปรุงต่อนะถ้าเข้าใจความเป็นจริงของมันแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยตาเปิดมีข้อเสริมข้อเสริมนิดนึงท่านแทนดินพูดมาถึงตรงนี้ก็เลยนึกต่อไปว่าเวลาเรากลัวเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราคิดจะหนีป่ะอยากจะหนีมันนะเวลากลัวตอนแรกเมื่อวานนี้อยากหนีค่ะพอเห็นแล้วเห็นมันตัวใหญ่แล้วเห็นเขาไม่กลัวว่ามันจะกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินออกมาแต่ว่าไม่ร้องอะไรเขาเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าถ้าเป็นเขานะเขาร้องเลยอะไรแบบนี้เราก็จะจับอารมณ์นี้ให้ได้ว่าคิดอยากจะหนีอ่ะพอเราจับได้แล้วก็ลองไม่หนีดูจับเนี่ยหรือว่าบางคนไม่คิดอยากจะหนีแต่หาไม้ไล่ตีทำลายแล้วก็ต้องจับอารมณ์นี้ให้ได้เฮ้ยต้องแก้ด้วยอะไรนะต้องจิตเอ็นดูเขาไปตีเขาอะไรเงี้ยเห็นใจเขาค่ะแต่เมื่อเช้าช่วยเขาก็เลยอันมารู้สึกอย่างหนึ่งว่าอันมาเมื่อก่อนก็กลัวเหมือนกันนะกลัวงูกลัวผีกลัวอะไรอ่ะกลัวตุ๊กแกเห็นตุ๊กแกนี่กลัวยิ่งกว่างูอีกนะมันตาโตผีเปิดเจออยู่หลังห้องน้ำหลังประตูโอ้แต่ตอนหลังพอได้ดูหนังสารคดีอ่ะดูซีรีส์ไอ้ Discovery อะไรพวกเนี้ยดูบ่อยๆแล้วก็สักคุ้นๆละตอนหลังก็เลยเราคลายเหมือนกันนะเข้าใจธรรมชาติชีวิตสัตว์บางทีคนเขาก็จับให้เราดูอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมันมีอะไรยังไงมันก็ค่อยๆคลายคล้ายๆกับที่ท่านแสนดินบอกว่าทำความเข้าใจเขาเข้าใจเราฝรั่งเขาไม่กลัวพวกสัตว์พวกนี้นะฮะเห็นบางทีเป็นเล่นยังโอ้คือมันมีมินเมเหมือนกันว่าประมาทหนึ่งประมาทนี่คือกล้าเกินก็เหมือนกันบางคนชอบไปเล่นกับงูอะไรอย่างเงี้ยเห็นงูที่ไหนมันก็จะพลาดสักวันหนึ่งหมองูตายเพราะงูดังนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างไม่กลัวแต่ก็ไม่ประมาทด้วยบางทีก็ประมาทบางทีก็ตายเพราะงูกันหมองูตายหมองูตายเพราะงูแต่ไอ้กลัวเนี่ยยังว่าแหละเดี๋ยวคือเป็นลักษณะของคนด้วยนะบางคนก็ไม่มีลักษณะนี้เพราะนั้นเป็นอิทธิภาวะชนิดหนึ่งเราต้องเข้าใจเราต้องสู้กับไอ้อาการพวกนี้นะนั้นเห็นงูเห็นอะไรก็เนี่ยเห็นสิ่งที่เรากลัวบางทีสิ่งต้องเผชิญก็เผชิญไปเลยใช้เจโตบ้างใช้แบบความกล้าแล้วก็ไม่ประมาทก็เข้าไปพิสูจน์อาการจิตที่มันค่อยๆหายไปเกิดเมตตาขึ้นนิยมก็ทำได้ดีนะใช่ไหมถ้าที่ฟังดูได้สองตัวแล้วนะตัวแรกนี่สยองตัวที่สองนี่ได้ช่วยเดี๋ยวตัวสามก็จะมาไม่งูมันมีหลายตัวในโลกนี้นะชีวิตเราต้องเจออีกหลายงูเหมือนคนก็เหมือนกันนะคนบางคนเราก็รู้สึกว่าโอ้มีรับมือไม่ไหวคนนี้โอเคเรา
ชอบอะไรไม่ชอบมันก็เหมือนกันอย่างนี้แหละโอ้ไม่กล้าคุยคนนี้ดุจริงๆเขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปคุยดูซิดุก็จริงแต่ว่าเขาก็มีสาระอยู่หน้าอะไรเงี้ยมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันอ้าวดีปฏิบัติอ้าวมีต่ออาเชิญอาสินพูดต่อเลยครับนักราชการท่านสมณะดินไทยมนาแฟนดินเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านเช้านี้ครับเดี๋ยวขออภัยนิดนึงขอแทรกนิดนึงได้ไหมพอดีพูดถึงเรื่องงูเรื่องกระดาษสัตว์อะไรต่างๆที่เรากลัวหรือว่าเราอยากจะทำร้ายมันพอดีเมื่อวานนี้ฟังหมอคนหนึ่งเขาอธิบายเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเขาแบบให้ฝึกแผ่เมตตาอะไรเงี้ยนะตามบทสวดอ่ะก็ฟังดูก็มีเหตุผลนะแต่ว่ามาว่ามันไม่เกิดผลจริงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำขณะที่เจอภาษานั้นนะเจองูเนี่ยก็ต้องแผ่เมตตาตอนนั้นนะไม่ออกไปจะไปกวดน้ำแล้วก็ท่องตรวจโดยที่มันไม่มีภาษาอะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดผลอะไรแล้วก็ทำแบบมันคิดว่าตับปามาศคิดว่าตุปาทานคือประทานงมงายไปแต่นี่เราเจอของจริงบางทีเราจะไม่รู้ว่าเราก็มีจิตไม่ชอบมันรังเกียจมันหรือว่าอยากจะตีมันได้ตามไปแล้วก็ต้องแผ่เมตตาตอนนั้นนะทั้งหลายนั้นเพื่อนร่วมทุกข์อะไรเงี้ยมันก็จะคลายขอเสริมแค่นี้ต่อไปคุณติดพูดสินพูดต่อเลยคือไม่ต่อเรื่องงูนะครับคือผมจะถามเรื่องการปฏิบัติตัวที่สามารถสร้างแรงเหนี่ยวนำให้กับลูกไหมหลานไหมเช่นผมมีลูกชายเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาก็ยังจะดื่มอยู่นะเพื่อสังคมแรงเขาแล้วก็เคยไปแอบเห็นซองบุหรี่เขาบนหลังตู้เย็นแต่ผมก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มพ่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บซองบุหรี่แล้วเก็บไอ้เครื่องดื่มเขาในตู้เย็นแต่แรกเขาก็ไม่ไปเก็บหลังเขาเห็นเราเปลี่ยนไปเขาเริ่มเก็บอย่างผมมีหลานอยู่คนเนี่ยเป็นผู้ชายเขาก็เห็นเขาเอาการกินเป็นสาระเลยเป็นที่พึ่งเลยเอาเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะโลภอ่ะโลภแล้วก็คืออยากจะมีเงินมีทองอะไรอันนั้นนะก็ไม่ได้ไปสอนเขาหรอกก็มันไม่มีบารมีพอจะไปสอนลูกเราสอนหลานลูกชายก็ไม่กล้าสอนเพราะว่าเขาทำธุรกิจอันนี้ผมจะถามท่านว่าเมื่อเราปฏิบัติศีลให้เคร่งแบบถือศีลแล้วปฏิบัติอยู่ให้ในหลักของสัมมาทิฏฐิในแนวของโลกุตตรธรรมให้มันเคร่งศีลก็ไม่ให้พร่องเป็นอธิศีลละเอียดเลยทำใจให้สงบปฏิบัติตัวให้ดีสามารถจะเป็นแรงเดี่ยวนำหรือคือเราอยากให้ลูกให้หลานของเราเนี่ยมันเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อะไรเงี้ยสามารถจะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เขาประพฤติสร้างวิถีชีวิตมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับเราสัก 50% ก็ยังดีอะไรอันนี้มันมีโอกาสเต็มไปได้ไหมครับคำถามท่านประมาณเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจจะไปมีผลสูงมากเลยผมแทรกนิดนึงครับคือผมก็มีลูกชายก็ติดบุหรี่ไฟฟ้าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ผมก็ปฏิบัติที่ตัวเองเนี่ย ปฏิบัติว่าเราจะไม่ไปติดไอ้พวกนี้มันก็ต้องขอสัมมาทิฏฐิด้วยครับเอา 50% เลยเหรอครับ ไม่หวังมากครับท่านไม่หวังมาก ไอ้มันขึ้นอยู่กับว่าเราและเขาด้วยบางทีเขาก็อาจจะมีบารมีก็ได้นะเราทำแค่นี้ก็จะเลิกได้อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเราไปคาดหวังเขาแล้วเราไปใช้ที่บังคับบางทีก็ไม่ได้ผลหรือได้ผลตรงกันข้ามก็ได้ทำให้เขารู้สึกแย่ก็มีอันนี้ก็ไปเข้าใจปัญหาเขาว่าทำไมเขาสูบอ่ะทีแล้วก็อาจจะไปคุยกับเขาเด็กบางคนอาจจะเครียดก็เลยสูบบางคนอาจจะสูบเพราะว่าแฟชั่นสูบไปแล้วมันเกิดติดบางทีก็อาจจะอยากเลิกอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราบางทีเราก็ไม่ค่อยได้สนิทชิดเชื้อไม่ได้คุยปัญหาไม่ได้นั่งเปิดใจกันมันก็เลยไม่ค่อยรู้ปัญหาเขาที่เขาสู่จะช่วยเขาก็ต้องลงทุนหน่อยนะแต่เรานี่ไม่ติดอยู่ละยังไงบุหรี่ใช่ไหมไม่กินไม่สูบไม่อะไรอยู่ละถ้าเราเพิ่มอธิศีลขึ้นไปอีกอธิศีลนี่หมายถึงว่ามันให้เป็นปกติบางทีเราเพิ่มแต่ว่ามันกลายเป็นเราเครียดเรากังวลมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับที่เขาจะสูบบุหรี่ด้วยยิ่งห่างเหินห่างจากเขาด้วยก็เป็นไปได้การเพิ่มอธิศีลไม่ได้หมายความว่าทำให้เขาเนี่ยเลิกบุหรี่ได้มันบางทีมันเป็นคนละเรื่องด้วยนะบอกเราอยากให้เลิกสูบบุหรี่เราก็เลยปรับต้องไปกินข้าวมื้อเดียวให้ได้ต้องอะไรเพื่อปฏิสีของเราเขาก็เขาไม่ได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดเท่าไหร่มาคิดว่านะการที่เราจะช่วยคนคนหนึ่งเนี่ย อยู่ที่เราปฏิบัติ1 2 อยู่ที่เขาด้วยเข้าไปแก้ปัญหาไปคุยกับเขาที่ทำไมลูกถ้าสนิทพออ่ะทำไมลูกเกิดคิดยังไงสูบบุหรี่พ่อไม่ได้ว่าอะไรนะอะไรเงี้ยคือมันก็เด็กที่บ้านลาดเหมือนกันเด็กบางคนเขาก็มีพวกความรักอะไรพวกเนี้ยหัวใจสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะแก้ปัญหาให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ความศรัทธาความใกล้ชิดอะไรเพียงพอก็เลือกครูที่หรือว่าสมณสิกขาที่มีความใกล้ชิดเพียงพอเข้าไปคุยอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ต้องใช้เพื่อนสนิทเนี่ยก็คุยค่อยๆแก้ปัญหาไป มันก็จะช่วยได้บ้างบางรายบางรายก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายก็บางทีก็ผิดศีลไปออกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันสมาคิดว่าอาศีลพุทธก็จะช่วยลูกก็เป็นหน้าที่ของพ่อเนาะมันควรจะทําแต่ว่าทําแล้วอย่าไปคาดหวังนะแล้วยิ่งทําวิธีแบบไอ้ที่อาศีลพุทธต้องเพิ่มอาศีลแล้วเขาจะได้เลิกบุหรี่อันนี้มันรู้สึกว่าเหตุผลมันไม่ค่อยไปสอดคล้องกันเท่าไหร่แต่มาเหมือนกันมันจะช่วยเด็กเขาที่ผิดศีลน่ะมาก็เลยแบบเราก็ต้องพยายามเพ่งเข่งศีลที่ตัวเองอันนั้นมันก็ห่างไกลไปหน่อยจะช่วยได้มันเหมือนกันดอกเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวเราบอกว่าเราช่วยอยู่ตรงนี้แหละมาจะช่วยไบเดนอยู่ที่อเมริกาก็ได้นะมันก็จะอ้อมไปไกลไปสู้เราเดินเข้าไปหาลูกเลยนั่งจับเข่าคุยกันอะไรเงี้ยแต่ค่อยๆ คุยนะบางทีคุยไม่ดีก็เกิดอาการอีกแบบเขาก็ไม่รับเราก็เหมือนกันต้องมีศิลปะเข้าไปขออนุญาตประเด็นนี้นะครับท่านอย่างหลานผมเนี่ยเขากินเนื้อสัตว์เก่งโอ้เขาเป็นคนที่หลงไหลในเนื้อสัตว์มากแล้วก็เอาเรื่องกินเป็นที่พึ่งเลยเป็นสันนะเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีความโลภทีนี้เราก็ไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ปฏิบัติตัวแบบเป็นวีแกนเลยเอาเข่งในศีลเลยเพื่อจะสร้างแรงเหนี่ยวนำไม่รู้ว่าแรงเหนี่ยวนำมันจะไปถึงหลานไหมว่าได้มาเปลี่ยนไปเขาเห็นเราเขาอยู่ด้วยกันเขารู้ว่าอาศีลพุทธกินมังเขารู้อาศีลพุทธไม่สูบบุหรี่ครับแล้วไม่สูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงถ้าโอ้เขาเห็นว่าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วอาศีลพุทธกับเจริญพัฒนาพูดจามีเหตุมีผลมีอะไรอ่ะการปฏิบัติที่ดีอ่ะเป็นคนเมตตาศีลข้อที่หนึ่งก็ดีศีลข้อที่สองก็ให้มันก็เขาก็จะซึมซับอ่ะออสโมซิสตัวเองที่เราเมื่อบอกด้วยซ้ำไปเขาก็เห็นว่าเออนี่ใช่นะจริงๆเขาอยากจะเลิกด้วยซ้ำไปนะไอ้บุหรี่กินเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันกินไปแล้วก็ชักจะไม่ดีละก็อาจจะอยากเลิกอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่อยากเลิกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวเขามีสิทธิ์ปากเขามีใจเขามีเขาจะกินเนื้อสัตว์เขาก็กินของเขาเดี๋ยวขอเสริมทัศน์พูดนิดนึงในฐานะที่ธรรมะก็เป็นพ่อคนเหมือนกันนะแล้วก็มีลูกมีหลานเนี่ยพระธรรมก็ไม่ได้คิดเดี๋ยวเมื่อกี้สะดุดคำว่าเหนียวนำจะมีแรงเหนียวนำไหมอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องดูว่าไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันสร้างแรงเหนียวนำหรือว่าสร้างแรงกดดันธรรมะเอามาทำอยู่ที่บ้านเนี่ยก่อนจะอย่างกินอาหารมังสวิรัติอ่ะทั้งบ้านก็ไม่กินกันอาตมาก็กินอยู่คนเดียวอ่ะแต่อาตมาทำแล้วมันมีเหมือนแรงกดดันคนอื่นมันมีรังสีคนอื่นก็ไม่อยากไม่น่าสนใจเลยตอนหลังพอเราไ
เราจับได้ว่าเราเริ่มมีแรงกดดันออกไปเราก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่สนใจแล้วไม่คิดจะไปกดดันใครแล้วก็ทำของเราแล้วก็ยิ่งพอมาศึกษามาเข้าใจเรียนรู้สี่ให้ไม่หกเนี่ยเอามาทำแต่นี่ตอนมาบวชแล้วนะมาทำรู้สึกว่าเออมีคนกลับมาสนใจที่จะมาปฏิบัติมาลดมาละอะไรมากขึ้นอย่างน้อยเขาไม่ปฏิบัติลดละแต่เขาเข้าใจเรามากขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะในสี่ให้ไม่หกเนี่ยให้เวลาให้ความเข้าใจเนี่ยตรงกับที่ท่านแซนดินพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเราให้เวลาให้ความเข้าใจให้อภัยให้ศึกษาเขาอะไรเงี้ยโอ้ตัวเนี้ยจะเป็นแรงเหนี่ยวนำเยอะมากเลยส่วนมากครอบครัวที่มันเกิดปัญหาเด็กไปติดยาเสพติดอะไรนี่นะเพราะครอบครัวไม่มีเวลาให้กันนะพ่อแม่อะไรก็ต่างคนต่างไปทำงานอะไรเงี้ยนี่เราเพิ่มเวลาก็คือเพิ่มภาษากับเขามากขึ้นนะแล้วก็เราอย่ายาวแต่ใจเราแล้วเพิ่มพลังของความเมตตาให้อภัยไม่ถือสาอะไรเนี่ยคนก็จะมันอยากเข้าใกล้แล้วพอเขาสามารถบอกคุยกับเขาเราก็จะรู้ว่าต้นเหตุที่เขาไปติดไปทำอะไรเงี้ยมาส่วนใหญ่ก็มาจากเพื่อนจากอะไรถ้าเราสามารถปฏิบัติจนแบบเราเป็นได้ยิ่งกว่าเพื่อนเขาจริงๆเรามีพื้นที่ว่าเราเป็นพ่อหรือว่าเป็นญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีน้ำหนักมากอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ถึงใจเหมือนเพื่อนทำไงเขาไปกับเพื่อนยังไงอะไรเงี้ยไปกินกันที่ไหนอ่ะโอ้ร้านนี้พ่อเคยไปนี่คุยกันอย่างนี้แหละโอ้มันจะเข้าใจกันอ่ะพอเข้าใจกันก็จะให้กันขอนิดหนึ่งครับขอสัมมาทิฏฐิว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนเนี่ยอันไหนมันจะมีพิษมากกว่ากันพิษร้ายทั้งคู่แหละไฟฟ้านี่ยิ่งร้ายเลยไม่เคยไฟฟ้านี่ไม่เคยไฟฟ้านี่บุหรี่ไฟฟ้านี่แรงกว่าอีกก็คือเขาเห็นว่ามันเวลาเข้าห้องน้ำแล้วมันไม่เหม็นน่ะเขาก็เลยติดไม่เหม็นแต่ว่าพิษมันก็เยอะมันเข้าไปหมดเลยครับเนี่ยบางคนเมื่อกี้พูดถึงประเด็นให้เวลาเนี่ยนะบางคนบอกมีเวลาคุยกับเพื่อนปฏิธรรมอยู่ทั้งวันเลยนะแต่ไม่เวลาคุยกับลูกกับหลานในบ้านเลยคุยกับเพื่อนได้วันละหลายชั่วโมงโทรคุยกันเนี่ยซูมคุยกันได้วันละหลายทีแต่ในบ้านไม่ค่อยคุย อันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องของนักปฏิธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่เหมือนพ่อครูอะนะคุยกับลูกได้ทั้งวันเลยนะนั่งอยู่ใกล้ๆปัจฉาเนี่ยเดี๋ยวพ่อครูครับเดี๋ยวผมต้องไปปรับที่ท่านธรรมนะวินไทยพูดแรงเหนี่ยวนำแรงกดดันอะไรเดี๋ยวผมต้องไปปรับตัวนี้ใหม่ครับสาธุอย่าสร้างแรงกดดันเชิญมุ่งตรงธรรมต่อเลยอยู่ป่ะปิดกล้องอยู่ครับโอเคเชิญได้ยินไหมครับท่านได้ยินครับน้อมกราบขอโอกาสนะครับพอดีโยมเองก็เป็นพ่อคนนะครับแล้วก็ในฐานะที่เคยติดบุหรี่นะครับแล้วก็เลิกบุหรี่มาได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ไปกราบเขาเรียกว่าขมาครูบาอาจารย์ของลูกชายนะครับที่เดินทางมาจากมาละแมงแล้วมาเยี่ยมเยียนพระภิกษุที่เป็นเพื่อนของท่านนะครับที่อยู่วัดเดียวกันและเดินทางมาด้วยกันก็ได้พูดถึงปัญหาเรื่องของลูกนี้เหมือนกันครับตัวโยมเองเนี่ยเข้าใจในเรื่องของแต่ละชีวิตที่จะต้องเรียนรู้วิบากของใครของมันเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เราให้เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเหมือนใจเราเมื่อใดที่เราจะคาดหวังว่าเขาต้องเหมือนอย่างที่เราคิดเนี่ยนั่นแหละเรากำลังเบียดเบียนเขาและเบียดเบียนเรานะครับ
เบียดเบียนเราก็ถือทำให้เราทุกข์แล้วเบียดเบียนเขาก็คือทำให้เขาหนักใจทุกชีวิตเนี่ยมันจะมีรอบนะครับโยมเข้าใจว่ามันจะมีรอบของแต่ละชีวิตอย่างโยมเองเนี่ยหลงทางมาตั้ง30กว่าปีกว่าจะมาเจอธรรมะกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกว่าจะเลิกในสิ่งที่ตัวเองยึดติดมาได้ตามลำดับเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานถึง30กว่าปีนะครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งแต่ว่าโยมนี้โชคดีนะครับโชคดีมากๆตรงที่ว่าเราเข้าใจชีวิตแต่ละชีวิตอยากจะรู้ว่าชีวิตของลูกเป็นยังไงในวัยนี้เราต้องย้อนกลับไปตอนที่เราอายุเท่าเขานะครับเราต้องย้อนกลับไปถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วในยุคของตอนที่เราอายุรุ่นเขาเนี่ยเราเป็นคนดีอยู่แล้วเราต้องเอาข้อเปรียบเทียบระหว่างเด็กๆที่รุ่นเดียวกับเราในยุคสมัยนั้นว่าเขามีอุปนิสัยยังไงเขามีจริตยังไงนะครับอันนี้คือตามมุมมองของโยมนะครับแล้วเราจะเข้าใจเขาแล้วเราจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะครับแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่เขารู้เราจะไม่กดดันเขาเราจะเมตตาในสิ่งที่เขาขาดนะครับแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ถ้าเขาไม่ถล่มลึกเกินไปแล้วก็ต้องดูอยู่ห่างๆประคองเขาแล้วก็รอให้ความเจริญวัยของเขาเริ่มเติบโตตามประสบการณ์ของเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่โยมทำอยู่โดยที่ไม่บังคับนะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ของลูกชายนะครับก็พระเนนลูกชายท่านก็บอกว่าถ้าอยู่กับท่านเนี่ยก็ท่านจะไม่ให้เกินเลยท่านจะต้องสอนท่านก็ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ดูถ้าเกินขอบเขตแล้วท่านก็จะต้องพูดจะต้องว่าแน่นอนแต่ว่าท่านก็ยังไม่เกินขอบเขตในคือยังไม่ได้เสียหายอะไรจนมันเกินเลยอะไรประมาณนั้นนะครับในเรื่องของบุหรี่เนี่ยมันเกิดจากที่อาจจะเป็นในเรื่องของที่ท่านสมณะสื่อเมื่อครู่ว่ามันอาจจะเป็นเทรนด์นะบางทีเนี่ยอุปทานของคนเนี่ยมันยึดในสิ่งที่จำมานะครับในเรื่องของวัยรุ่นก็อาจจะเท่บ้างอาจจะดูยังไงอ่ะเป็นกระแสที่ทำให้เห่อกันเป็นครั้งคราวนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่โยมเนี่ยลองทุกอย่างเจอทุกอย่างแต่ไม่ติดกลับมาติดบุหรี่เนี่ยแล้วกว่าจะล้างบุหรี่ได้นี้ใช้เวลายาวนานหลายรอบนะครับถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยขนาดเจอธรรมะแล้วเนี่ยถึงแล้วเลิกนะเจอปุ๊บแล้วเลิกเลย2ปียังกลับมาสุขได้เลยกว่าจะมารู้โทษกว่าจะมารู้ภัยกว่าจะมาเห็นอาการทุกข์ที่มันอยากจะเสพบุหรี่กว่าจะมาเข้าใจกว่าจะอนุรมปฏิรมไล่ปฏิจจสมุปบาทสายทุกข์สายสุขแล้วกว่าจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องบุหรี่ไม่ใช่ง่ายนะครับดังนั้นทุกชีวิตมีรอบของแต่ละชีวิตเสมอนะครับโยมช่วงนี้โชคดีมากๆแต่ที่โยมที่จะถามก็คือไม่ใช่เรื่องนี้แต่อธิบายเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์นะครับจากของตัวเองและความเข้าใจของตัวเองนะครับแต่ที่เรื่องโยมที่จะสั่งก็คือในเรื่องของสัญญาเวทันตานิโรธนะครับแล้วก็เนวสัญญานาสัญญาซึ่งเมื่อวานนี้โยมได้รับความเมตตาจากท่านสมณะคมเย็นนะครับท่านเมตตาโยมมากนะครับแล้วก็มีโอกาสได้สนทนาทางคอกับท่านและเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีตั้งแต่โยมปฏิบัติธรรมมาแล้วเห็นนิโรธในสัญญานะครับหลังจากที่สนทนากับท่านก็คือเห็นอาการว่างในสัญญาที่ขึ้นมาแล้วก็เห็นอาการว่างข้างล่างท่านก็เลยบอกว่าสภาพนั้นคือสัญญาเวทันตานิโรธนะครับหลังจากสนทนากันนานพอควรนะครับท่านก็เมตตาโยมจริงๆก็เลยอยากจะขอโอกาสท่านสมณะนะครับขยายตรงสัญญาเวทันตานิโรธแล้วก็อากินจานัญจานี้นะครับเพื่อที่จะเติมเต็มสมาธิของโยมให้ยิ่งขึ้นนะครับสาธุครับ
อภิธรรมมันมี2สายอ่ะนะถ้าสายที่เป็นสายปัญญาสัทธัมมานุสารีเนี่ยเขาจะไม่ไปเนวสัญญาไม่ไปสัญญาเวทยิตานิโรธเขาจะจบที่อากินจันคือจบที่น้อยนิดนึงไม่มีก็พิสูจน์ได้แล้วว่านี่หมดอาสวะก็จบในเรื่องนั้นในเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องวิญญาณถิติ7อ่ะวิญญาณถิติ7 3ข้อหลังเนี่ยมันจะเป็นอากาสาวิญญาณัญจาแล้วก็จบที่อากินจันใช่ไหมก็จบแต่ถ้าเป็นวิโมกข์8เนี่ยนอกจากไปถึงอากินจันแล้วต้องตรวจต่ออีกเพราะว่าสายนี้จะไม่ค่อยแน่ใจสายศรัทธาทำแล้วมันหมดหรือไม่หมดมันพอตรวจนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีแล้วนะมันยังสงสัยต่ออีกมันมีใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เป็นเนวสัญญาอีกเลยต้องเค้าเคลียร์สัญญาทบทวนแล้วทบทวนอีกสัมผัสแล้วสัมผัสอีกจึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธมันจะจบในสายศรัทธาที่ปฏิบัติแบบไม่ชัดเจนน่ะมาตั้งแต่ต้นจึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธคือพระเจ้าท่านมีแผนสำรองให้ถ้าคุณปฏิบัติไม่ตรงนักก็ต้องใช้แผนสำรองอย่างนี้แต่ถ้าแผนตรงคือสายปัญญามีสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายตั้งแต่ต้นน่ะคือลืมตาว่างั้นเถอะง่ายๆน่ะสายลืมตาถ้าสายหลับตามาก่อนเนี่ยพอมาเข้าสมาธิแม้จะลืมตาปฏิบัติแต่จิตมันยังไปติดวิธีปฏิบัติแบบข่มแบบนั้นอยู่มันก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่ฉะนั้นจึงไปต้องพอหมดอย่างเนี้ยเราหมดกิเลสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาไม่มีละเรื่องกินทุเรียนอย่างเงี้ยอ่ะใครหมดกิเลสเรื่องทุเรียนละพอหมดไม่ใช่ว่าเราไปนั่งนึกเอานะพวกเนี้ยสัมผัสด้วยตาเห็นทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าเรานั่งคุยกันเนี่ยอ้าวนี่เกิดความว่างขึ้นอันนี้ยังเป็นความว่างที่เรานึกเราคิดเอาปั้นเอาทั้งนั้นแต่แม้แต่ตรวจอรูปฌานอย่างว่าก็ต้องลืมตาเห็นทุเรียนนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยมันเห็นเลยความอยากจะต้องกินตอนนี้มันเห็นแล้วเห็นไอติมก็ตามอย่างเงี้ยมันมาแล้วไอติมมาตามศาลาก็ตามเสียงไอติมบอหรือตามหน้าบ้านหรืออ้าวคนในบ้านซื้อมาตั้งเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่เห็นจะน้ำลายไหลแต่ก่อนน้ำลายไหลอยากจะกินตอนนี้มันก็เฉยอะไรเขาจะกินไม่กินเขาจะให้กินกินให้หน่อยกินสักเม็ดหนึ่งนานๆทีก็ได้ตอนนี้เห็นเลยว่ามันว่างจากอะไรว่างจากความอยากว่างจากความอยากกินว่างจากความผลักด้วยคนน่ะในบ้านอะไรเงี้ยแต่ก่อนคนนี้เราเกลียดอะไรเงี้ยตอนนี้เราไม่เห็นมีเกลียดอะไรคุยกันได้เป็นพี่น้องนี่มันว่างมันหมดเป็นฌานที่สี่แบบสมบูรณ์ละมันก็มาตรวจต่อมันความว่างอากาศนี่คือว่างจากไอ้ความชอบใจไม่ชอบใจนั้นเลยก็เอาสัญญามาจับอีกว่าความว่างนี่มีในเราก็เป็นวิญญาณัญจาคือตัวรู้ของเราตอนนี้ก็ตรวจอีกนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีเลยแม้เศษเล็กเศษน้อยอะไรก็ไม่มีตรวจแล้วตรวจอีกเป็นปีๆอะไรเงี้ยหลายปีเข้า10ปี20ปีมันก็ไม่เกิดอีกคือหมดเลยตัวนี้อากินจานี่สายปัญญาจบละแต่สายไม่ชัดเจนคือมันสมถะไว้บ้างข่มไว้บ้างเอ้าวิปัสสนาบ้างแม้จะมีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ยังไม่ชัดอีกตรวจอากินยังไม่ชัดอีกว่าฉันมีกิเลสอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีหรือก็ไม่มีก็ต้องเนวสัญญาอยู่นั่นเราต้องพ้นเนวสัญญาไงสายนี้จึงต้องสัมผัสแล้วสัมพันธ์อีกพ้นเนวสัญญาสุดท้ายเป็นสัญญาเวทยิตะนี่ก็คือเขาเคลียร์อารมณ์สัญญาเวทยิตะแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันดับจริงๆนะไอ้มันไม่เกิดอีกเลยเพราะนั้นแต่มาคิดว่าถ้าไปคุยกันแล้วเกิดว่างขึ้นมาอันนั้นก็รู้ว่ามันเป็นสภาวะที่ยังไม่ได้ไปทำจากผัสสะจริงๆนะเราฟังทำพ่อครูบางทีว่างโล่งจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอออกไปเจอผัสสะทีไรอ้าวทำไมมันแพ้อีกก็เพราะว่ามันไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติด้วยปัญญาที่เราสัมผัสจริงๆด้วยตาเนื้ออะไรเงี้ยนั้นโยมก็ลองไปตรวจตัวเองดูแล้วกันเวลาเจอผัสสะนั่นอีกมันจะเกิดอาการว่างอย่างนี้ไหมความว่างแบบถ้านั่งหลับตาแล้วมันปึ้งขึ้นมาว่างโล่งนั่นแหละไอ้ยานสารนั้นคล้ายๆกันพวกลืมตาปึ้งโล่งก็เหมือนกันบางทีมันก็เหมือนกับฟังทำไปแล้วเกิดปิ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นจริงก็ได้เมื่อเราผัสสะแล้วอาจจะโอ้ไม่มีกิเลสเลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะจริงไม่จริงก็ต้องไปผัสสะไปเจอจริงๆอะไรเงี้ยสองสายเนาะ
ให้ชัดเจนว่าถ้าสายปัญญาแล้วไม่ต้องไปจบที่ไอ้สัญญาวิทยิตันทิโรธก็จบที่อากินจันนะวันก่อนพ่อครูก็อธิบายในเรื่องนี้ทางนะครับสาธุมุ่งด้วยค่ะเชิญอานาคีต่อนมัสการท่านดินไทยนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็เห็นคุณอาเรามาเป็นมีความเป็นพ่อนะครับส่วนผมก็ไม่เคยมีภาวะความเป็นพ่อมาก่อนแต่ว่าก็เคยเป็นพ่อในลักษณะที่ว่าเป็นพ่อแมวนะครับที่บ้านเลี้ยงแมวแม่เขาไม่เลี้ยงไว้นะครับแต่นี้อยู่ๆไปอยู่มาเลี้ยงไปเลี้ยงมาแมวมันก็หนีเราไปหาสาวไปออกเรือนไปแต่งงานนี่แหละเราไปผูกพันกับแมวเองสมน้ำหน้าตัวเองว่าครูก็บอกเนี่ยเป็นพ่อแล้วถ้าเราเกิดเป็นพ่อจริงๆเป็นพ่อคนจริงๆเราจะเป็นขนาดยังไงขนาดพ่อแมวยังเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องที่มาในวันนี้ไม่ใช่เรื่องแมวหรอกครับจะมีเรื่องกีฬานะครับผมนอกจากข่าวการเลือกตั้งที่เป็นเทรนด์แล้วยังมีข่าวซีเกมในช่วงนี้อยู่นะครับแต่ก่อนที่ผมปฏิบัติธรรมก็พัฒนามาตามลำดับแต่ก่อนผมทั้งเล่นทั้งดูตอนนี้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นฟุตบอลนะครับส่วนหนึ่งเพราะโควิดก็มาช่วยให้เราออกจากตรงนี้แต่เหลือแต่การดูนี่แหละครับผมก็ดูบอลไทยกับดูบอลไทยเตะฟุตบอลครับกับอินโดจะเข้ารอบชิงนะครับโอ้โหเขาบอกบอลไทยจะไปบอลโลกแต่ผมว่าไปยากครับแต่บอลไทยจะไปมวยโลกบอลตีสนามเทียบแล้วใบแดงว่อน4ใบปิวว่อนเลยครับอันนี้ขนาดยังไม่เข้ารอบชิงนะแต่เข้ารอบชิงแล้วไม่รู้จะโดนอีกเท่าไหร่ผมคือมันเจ็บตัวมากเลยครับน่าอายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอาศัยคืออาศัยในการรักชาติดูอุ้ยไทยเราต้องรักชาติเลยอะไรนี้จะมองในมุมหนึ่งเหมือนเรากับสองมาตรฐานไอชาติฝั่งตรงข้ามเวียดนามอินโดอะไรเขาก็เป็นคนเหมือนกันเอ๊ะทำไมเรารักแต่ชาติเราชาติเขาทำไมเราไม่รักเอ๊ะมันจะเข้าขายเหมือนแบบนักเรียนช่างกลอุเทนถวายกับปฐุมวันตีกันหรือเปล่าต่างคนต่างรักในสถาบันแต่รวมๆมันก็อยู่ในองค์กรโลกเดียวกันนะครับเป็นแล้วท่านแสนดินนี้แต่ก่อนได้ข่าวว่าชอบบาสเกตบอลท่านเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลด้วยอยู่เป็นในคณะสมัยก่อนก็ไมเคิลจอร์แดนนะผมก็รู้ๆอยู่ขนาดผมไม่ค่อยตามข่าวเท่าไหร่แต่ผมท่านมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะออกจากกีฬาเรานี้ตอนสมัยนั้นนะครับผมก็อยากถามประมาณนี้ครับอุ้ยพอปฏิธรรมแล้วยังตอนเริ่มต้นปฏิธรรมยังไปเล่นอยู่เลยนะจำได้ที่โรงพยาบาลมีสนามบาสยังไปเล่นอยู่เลยเล่นไปแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ต่อมามันก็ทำงานเยอะก็เลยไม่มีเวลาไปเล่นตอนหลังไม่เล่นละมาปฏิธรรมมาอยู่วัดไม่มีบาสให้เล่นมันก็เหมือนกับลืมไปเลยนะลืมไม่เล่นเลยแต่พอมาเจออะไร NBA เล่นในเน็ตในอะไรมาเอ้ยโหชุดท่านั้นท่านี้เราสัญญาแล้วก็ขึ้นโอ้อยากจะดูพี่ก็ไปดูก็ดูไปดูมาตอนหลังบอกเฮ้ยดูไปทำไมเสียเวลาดูบาสอะไรเงี้ยงั้นก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่ามีประโยชน์กว่าแล้วก็มันก็เอาชนะพอจิตเราอยากเอาชนะมันเติมจิตที่อยากเอาชนะเรานะเราเชียร์อันนี้เราอยากเอาชนะใช่ไหมอยากให้อันนี้ชนะพอมันไม่ชนะเราก็อะไรเงี้ยบางคนก็ในเห็นเขาเชียร์ฟุตบอลอ่ะบางทีทะเลาะกันบางคนในบ้านเนี่ยคนนี้เชียร์หงแดงคนนี้เชียร์แมนยูก็เลยทะเลาะกันอย่างนี้เราก็เห็นโทษภัยของจิตที่อยากเอาชนะว่ามันเราไปเชียร์ข้างไหนมันก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละมันก็เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งพ่อครูบอกโอ้มันทำร้ายกันเนี่ยดูดิโอ้ยแบบวันหนึ่งต้องจะมีคนอะไรนะหัวใจวายตายแน่คาสนาม ซึ่งบอลโลกมีจริงนะปีหนึ่งเขาบอกว่าจำได้ว่ามีคนเสียชีวิตเพราะว่าเชียร์แล้วก็ลุ้นมากเกินหัวใจวายตายเลย อะไรเงี้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิธรรมเรารู้อ่านอาการรู้อ๋อที่เราดูกันเนี่ยแม้ว่าชาตินิยมก็ยังไม่ใช่อริยนิยมนะคือความรักสิบมิติเนี่ยมีตั้งแต่เชียร์ภรรยาสามีใช่ไหมเราก็ติดยึดมาเป็นในครอบครัวแล้วก็เชียร์ในครอบครัวอีกเราอยากให้ครอบครัวเราได้ดีๆใช่ไหมกอบกวยทรัพย์สินเงินทองมาให้ครอบครัวเราจนถึงหมู่บ้านจนถึงชุมชนใหญ่ขึ้นไปอีกจนประเทศของเราต้องเก่งกว่าประเทศอื่นมันก็เลยเกิดสงครามไงทุกวันนี้
แต่ชาตินิยมที่แท้จริงมันก็ต้องมีสูงกว่านั้นอีกก็เป็นอริยนิยมเป็นสากลนิยมที่เป็นพระเจ้ารักทุกคนจนถึง เรียกว่าพ้นจากภาวะไปดูดไปผลักไปรักไปชังกับสิ่งนั้นเลยเข้าใจความเป็นจริงเพราะว่าเออเนี่ยกีฬามันก็โหทะเลาะกันนะเนี่ยนะกลายไม่ใช่ฟุตบอลแล้วมันมวยหรือฟุตบอลเขาบอกไอ้ที่ไทยกับอินโดใช่ไหมครับทำไมดินข่าวเลยเนี่ยไทยกับอินโดเนี่ยมันทะเลาะกันเอ๊ะเขาบอกว่ามวยหรือฟุตบอลอะไรเงี้ยนั้นการเอาชนะพ่อครูถึงไม่ส่งเสริมที่บ้านลาดที่เราเนี่ยจะไม่มีให้เด็กเล่นกีฬาชนิดที่แข่งกันเอาชนะแม้แต่ว่าจะไปให้เด็กไปประกวดก็ไม่ส่งเสริมนะเด็กเราในบางทีไปแข่งขันที่จะไปประกวดสื่อก็ตามประกวดโครงงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไปแย่งอะไรกับเขาเขาอยากชนะก็ชนะไปเราหันมาทำประโยชน์เพื่อสังคมก็พอละมาก็เลยมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะไอ้ที่จะไปเล่นบาสอะไรมันก็ไม่มีแล้วยิ่งมาดูแล้วก็เห็นว่าเออมันเอาชนะกันอ่ะมันไม่ดีแล้วก็มันก็มีแพ้มีชนะแหละเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยเราเข้าใจจุดนี้ละ นั้นดูบาสตอนนี้แต่มาดูบาสก็ดูมันก็ดูได้แต่ไม่ดูหรอกก็มีบาสอย่างนี้ฟุตบอลเนี่ยในไอ้มันจะมีเมื่อวานก็เห็นอะไรเทนนิสน้องเทนนิสได้เหรียญทองอะไรพวกเนี้ยก็ดูบ้างดูตามเขาเออเขาเก่งนะเทนนิสนี่เขาเคยขาหักแล้วก็รู้อ๋อไอ้ขาไม่ดีเอ็นฉีกและเอ็นฉีกเป็นเหตุให้เขาตวัดขาได้สูงกว่าแล้วก็มันจะมีท่าของเขาพิเศษที่คนเอ็นฉีกเท่านั้นจะทำได้อะไรเงี้ยเอออย่างนี้ก็มีด้วยแล้วเขารู้อ๋อทำไมเทนนิสเขาได้เป็นแชมป์โลกเทนนิสที่เป็นอะไรนักเทควันโดเนาะอะไรเงี้ยน้องเมย์นี่เขาชนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากชนะมากจนในสุดว่าเออมันล้ามันอะไรเขามีตอนนึงเขาเคยสัมภาษณ์ว่าเออเขาไม่ต้องคิดต้องแพ้ชนะละปรากฏว่าเขาเล่นดีๆกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยเข้าใจจุดดีของเขาแต่จุดที่อยากเอาชนะค้าคานนี่มันทำให้ทรมานคนเกินนะเราแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยดีกว่าก็เอาจุดนี้เข้ามาใช้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่ว่ามันทั้งโลกมันมุ่งไปตรงเนี้ยทำลายโลกเหมือนกันนะไอ้การกีฬาเนี่ยปรากฏว่า ท่านี้ทำให้เขาชนะเนี่ย เขาก็เลยหลงต่อไปเขาจะอะไรยกเลิกห้ามใช้ท่านี้แล้วโอ้โหละเดือนเมื่อวานคนฟังข่าวตลกอะรู้สึกว่าไอ้ประเทศที่ไอ้จัดโอลิมปิกหรือจัดไอ้ซีเกมเขาจะหากีฬาชนิดที่เขาชนะได้ง่ายๆเพื่อให้เขาเป็นเจ้าเหรียญทองเจ้าซีเกมอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยก็ได้ร้อยอะไรไม่รู้ไม่ได้ติดตามว่าได้กี่เหรียญนะแต่รู้สึกว่าเวียดนามจะได้ที่หนึ่งแล้วไทยก็จะเป็นที่สองเลยพอมาแข่งที่ประเทศไทยนะประเทศไทยก็จะหากีฬาที่ประเทศไทยชนะได้เยอะๆอ่ะมาแข่งเพื่อให้เป็นเจ้าเหรียญทองตอนนี้อเมริกาก็แข่งกับรัสเซียว่าอาวุธใครจะเก่งกว่ากันนะก็ประเคนใส่ยูเครนอาวุธใครเจ๋งกว่าใช้โดรนบ้างใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แข่งกันเป็นเจ้าโลกอย่างนี้แหละสุดท้ายมีนายเจ้าโลกอะไรพ่อครูบอกนายคนเดียวเป็นเจ้าโลกอะไรน้องเนี่ยชื่อพ่อครูแต่งนิยายมาแม้แต่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นี่เหมือนกันมาดูแล้วคนเนี่ยมุ่งจะไปเลือกเพื่อเอาชนะมันไม่ใช่อย่างที่พวกเราที่ไปเลือกเพราะว่าจะส่งเสริมคนดีอะไรเงี้ยให้คนดีมีโอกาสได้ปกครองแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เอ้ยต้องเลือกอันนี้สิจะได้เจ๋งเท่อะไรเงี้ย แล้วพอมีพรรคในมีพรรคมันก็จะมีพวกแล้วอยากให้พรรคเราชนะ มันก็เอายึดติดที่พรรคทั้งที่บางทีคนนั้นไม่ดีเลยคนนั้นแย่แต่ว่าพรรคเราเนี่ยเรานิยมพรรคพวกไงมันเล่นพรรคเล่นพวกกันไม่เอาที่คนดีจริงๆเอาไปทำเสียสละจริงๆอย่างคุณลัคนาเนี่ยอะไรเงี้ยอ่ะพวกเราก็อย่าให้มีจิตอย่างนี้เกิดขึ้นมากนะขอบคุณธรรมดาสบายๆอ้าวเชิญอาจารย์ปออ่ะเชิญได้กราบนมัสการสมณะทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะน่าจะเป็นคนสุดท้ายพอดีก็อยากจะบอกว่า
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำนาคนอื่นแล้วทำแต่นาตัวเองเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็อดไม่ได้นะพอดีพูดเรื่องความกลัวนะคะเรื่องงูเนี่ยก็เลยอยากจะพูดความกลัวในมุมของตัวเองแล้วกันนะคะว่าหนูไม่กลัวงูนะคะคุณวาสนาเพราะว่าไม่เคยถูกสอนให้กลัวเลยซึ่งไม่ดีนะเพราะงูพิษก็ไม่กลัวไงสักวันอาจจะถูกงูพิษบางประเภทที่เราไม่รู้จักมันจริงๆกัดตายก็ได้นะเพราะไม่มีความกลัวสิ่งเหล่านั้นเลยแต่หนูมองว่าเราสามารถใช้ปัญญาศึกษาเรื่องนี้ได้ว่ามันประเทศไทยเป็นประเภทประเทศกลุ่มร้อนชื้นนะคะเป็นป่าดิบอะไรก็ว่ากันอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะคะพูดไปเรื่อยนะคะมีงูอยู่กี่ประเภทรู้สึก7ประเภทมั้งที่สภากาชาติไทยบอกว่ามีแล้วก็กัดคนไทยแล้วตายมีเซรุ่มนะถ้ากัดแล้วเนี่ยติดต่อหมอพยาบาลทันเขาจะมีสต็อกในแต่ละภูมิภาคนะคะแล้วก็มีการปฐมพยาบาลถูกวิธีซึ่ง Google เลยค่ะถ้าโดนกัดเดี๋ยวนั้นนะคะ YouTube มีทำก่อนแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลค่ะโทร1169หรือเปล่าใช่ไหมนะคะรู้สึกนะคะก็น่าจะไม่ตายนะถ้าวิบากมันยังไม่ถึงแต่ถ้าวิบากมันถึงแล้วโอเคไปเหยียบเขาไปแทงเขาไปฟันหัวเขาหรือไปหนีบเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่รอบคอบของตัวเองเนาะเพราะหนูเป็นคนไม่ค่อยรอบคอบแล้วหนูไม่กลัวเนี่ยหนูก็ไม่สนใจนะมันจะอยู่ไหนถ้าเป็นงูไม่เคยถูกสอนให้กลัวพ่อหนูเป็นหมองู oh. คุณพ่อกล้าเย็นเป็นหมองูนะคะสมัยก่อนไพศาลีเนี่ยงูเยอะมากนอนที่ข้างเมนเนี่ยนะคะก็จะมีงูมาเป็นเพื่อนนะคะเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าตัวนี้ไม่อันตรายเวลาเขาจับงูได้เขาก็ให้เราเล่น ให้รูปดูให้จับดูเรากล้าจับนะแต่ปัญหาคือเราแยกไม่ออกว่าตัวไหนอันตรายตัวไหนไม่อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพ่อหนูไม่จับนะงูเนี่ยเพราะว่าคนที่หนูไว้วางใจคนเดียวคือพ่อตัวเองคือพ่อไม่ทำให้หนูตายแน่นอนเพราะว่าถ้าตายเขาตายก่อนนะคะอันนี้คือพูดเรื่องงูแต่หามพูดถึงความกลัวในใจของสัตว์เนี่ยเคยบอกแล้วว่ากลัวหนอนเดิมกลัวมากๆเลยนะคะหนอนเนี่ยไม่รู้จะกลัวอะไรมันนักหนากัดก็กัดไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สักอย่างจนตอนหลังนะคะมันเตวิโชหรือเปล่าหรือบุกเพก็ไม่รู้เรียกอะไรเรามาย้อนทวนว่าทำไมเรากลัวอันนี้เป็นเรื่องทางจิตเวชนะคะจิตใต้สำนึกโน่นนี่นั่นคุณแม่ค่อยบอกว่าอ๋อตอนเด็กๆเอาไปดูโรงหนังไงไปดูโรงหนังหนอนมันใจร้ายมากเลยอ่ะมันเขาเล่นความเร็วนะคะมันกินใบไม้หายไปหมดโลกเลยเดี๋ยวนั้น oh. เราก็รู้สึกว่าคุณหนอนนะคุณหนอนทำไมคุณใจร้ายกับข้าพเจ้าอย่างนี้อ่ะแล้วข้าพเจ้าจะเอาใบไม้ที่ไหนมาเล่นเอาต้นไม้ที่ไหนมาปีนเอาผักที่ไหนมากินดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความกลัวเนี่ยมันต้องแยกให้ออกนะคะว่ามันเป็นทางด้านธรรมะนะคะที่ท่านสอนนะคะอุปทานอะไรก็ว่าไปตามนั้นหรือมันเป็นความกลัวที่มาจากความป่วยของโลกหรือความถูกหลอกอ่ะเหมือนอารมณ์สมัยก่อนเด็กดื้อใช่ไหมจะบอกว่าดื้อมากใช่ไหมเดี๋ยวตำรวจมาจับนะอย่างนั้นเป็นต้นเชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้หนูไม่เคยถูกสอนให้กลัวอะไรจนตอนหลังเนี่ยพี่เลี้ยงหนูนะคะตอนนี้พี่เลี้ยงหนูเนี่ยเขาเอาหัวปลีค่ะหัวปลีที่อยู่กล้วยค่ะมาตั้งไว้ตรงบันไดทางลงบ้านเพราะสมัยก่อนบ้านเป็นบ้านทรงสูงเวลาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยถ้าสมมติไม่ระวังเราซนมากเราไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยตกลงมาคอหักตายนะคะเด็กๆสมัยก่อนยังคลานเอานะคะ เขาบอกว่าถ้าไปตรงที่มีขวบปีนะแล้วเคยแล้วกล้ามเข้าไปเนี่ยน่ากลัวมากเราโดนหลอกตอนนั้นเรากลัวนะแต่พอโตขึ้นเนี่ยเรารู้เรื่องแล้วเราก็ไปแอบเราไม่เชื่อไงเราไม่เคยถูกพ่อแม่สอนน่ะจับดูมันกัดเราจริงไหมวะลูกชายเควียงหัวปีทิ้งค่ะคิดอะไรมากสุดท้ายนะหนูว่ามันอยู่ที่ใจเราทุกวันนี้ถามว่าหนูกลัวหนอนแบบเดิมไหมหนูไม่กลัวนะแต่หนูไม่จับเพราะว่าหนูไม่แน่ใจว่าหนอนตัวนั้นมันมีขนนะคะมันเคยมีเคยลองนะเหมือนมันมีคันๆนะคะพวกบ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเราแพ้ค่ะพื้นขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมันเป็นปื้นเลยแบบอย่าได้พิสูจน์วิบากอะไรเด็ดขาดเสียจริงและดีรู้แล้วตอนนี้อยากจะพิสูจน์อะไรปั๊บมาทันทีมาเป็นขบวนการตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยนอนในผักบ้างนอนในทำกับข้าวก็ผ่าปั๊บต้องเจอทันทีนะคะสมมติสตอทั้งแผงเนี่ยสมมติว่าช่วงนั้นหนูคิดว่าหนูไม่กลัวหนอนแล้วนะสมมตินะหนูปอกสปอกสตอปั๊บคุณหนอนก็จะออกมาทักทายจากอันแรกที่ปอกเลยนะคะแล้วพอปอกเคลื่อนทิ้งเลยแม่ก็ไปเก็บมาสตอมันแพงนะ4 ฝาก 50 บาทแม่ก็บอกว่ามันก็มีอันเดียวนะลูกอันที่ลูกปอกนั่นแหละเยี่ยมมาก คือหนูถึงบอกว่าความกลัวเนี่ยช่วยกันแยกแยะนิดนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเชื่อไหมคะว่าถ้าเราเลิกกลัวบางอย่างจริงๆได้เหมือนที่คุณวาสนาทำได้ซึ่งหนูนับถือนะ
คนกลัวงูหนักกว่าคนกลัวหนอนนะคนกลัวหนอนหนึ่งเลิกทำกับข้าวเลิกไปสวนเลิกปลูกต้นไม้นอนอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแอร์ไม่เจอหนอนนะคะแต่งูไม่ใช่นะคะงูนี่มันอยู่ทุกที่จริงๆบ้านรกต้นไม้เยอะนะคะเพราะว่าจริงๆเราแค่อาศัยหรือคิดเอาเองว่าที่ที่เราอยู่เป็นบ้านเราไม่ค่ะมันก็คิดว่าเป็นบ้านมันเหมือนกันนะคะเหมือนที่หนูอยู่กับนกพิราบตอนนี้แล้วก็เราอยู่กันอย่างญาติดีแล้วเพราะเรากั้นตะข่ายอันนั้นหลังคาบ้านก็เป็นบ้านคุณไปข้างล่างเป็นบ้านฉันก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะว่าวิธีเราไปปรึกษามาหลายสำนักและวิธีเดียวที่จะกำจัดถาวรคือต้องฆ่ามันเท่านั้นคือทำใจไม่ได้จริงๆถ้ามันจะต้องตายจากกันแล้วเรามีความสุขก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่แบบสุขๆทุกๆขาดๆเกินๆเจริญในธรรมค่ะสาธุค่ะสาธุบอกมีภาษิตบอกว่าศัตรูที่เลวร้ายไม่น่ากลัวนะที่น่ากลัวก็คือจิตใจที่ต่ำช้าของเราเองนั้นงูไม่น่ากลัวหรอกความน่ากลัวคือจิตใจที่เหมือนงูพิษของเราจิตใจต่ำช้าของเราเองอ่ะเมตตากันไว้อ้าวอย่าลืมเบอร์7รัตนาสาธุหมดเวลาขอบคุณท่านค่ะขอบคุณท่านค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเจริญธรรมทุกท่าน